คะอุ้มอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องนางสิงสะบัดช่อค่ะก็เลยพยายามแต่งตัวให้เป็นนางสิงละครเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยพี่มอสปฏิพานพี่แป้งอัญจิราพี่โตโน่ภาคินพี่วิววรรณรสและนักแสดงคุณภาพอีกเพียบเลยค่ะที่มาประชันบทบาทกันและที่สำคัญนะคะละครเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยพี่หนุ่มอัธพรค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยการันตีในเรื่องของละครแอคชั่นนะคุณผู้ชมอยากจะรู้เบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องนางสิงสะบัดช่อจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปว้าวดารากันเลยค่ะว้าวนางสิงสะบัดช่อพี่หนุ่มอัธพรสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกของอุ้มนะที่ได้คุยกับพี่หนุ่มในฐานะผู้กำกับแต่นี่ไม่ใช่ละครเรื่องแรกสงสัยค่ะพี่หนุ่มว่าละครแนวแอคชั่นนี่มันเป็นแนวถนัดหรือยังไงคะเมื่อกำกับทีไรมันต้องแบบแอคชั่นตลอดเวย์ถ้าถามจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ถนัดแอคชั่นมากหรอกนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่จากเรื่องที่แล้วจากตะวันเดือนเนี่ยผมได้วิชาจากครูบาอาจารย์ที่เขาสอนกันมามางานนี้พี่ป้อนก็เลยไว้ใจให้แบบว่าน่าจะยังทำแอคชั่นได้โอเคมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามพี่ป้องก็เลยลองเอาเรื่องนี้ไปทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นที่เป็นสไตล์ของพี่หนุ่มอัธพรเป็นยังไงคะพี่คือจริงๆแล้วผมชอบซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่เด็กแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายอ่ะที่รู้สึกว่าคือต้องเล่าก่อนว่ามันมาตั้งแต่ตัวเรื่องเนี่ยที่มันพูดถึงว่ายุคที่เขาเรียกยุคอะไรยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนใครสักคนต้องการที่ดินของใครสักคนอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีอำนาจต้องการที่ดินก็จะใช่ไปปล้นไปยิงกระบาลเนี่ยยิงตูมเสร็จก็เอาโฉนดมาเลยแล้วก็ต้องการแบบว่าใครสักคนนึงที่เข้ามาปกป้องมาดูแลชุมชนนี้นั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพาไปนึกถึงแบทแมนหรือไอ้โรบินฮูดหรืออะไรพวกเนี้ยมาผสมกันนั่นคือนางสิงที่เป็นแกนของเรื่องพอไปนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ของไทยเนี่ยเราก็จะมีแต่ครูมิดที่เป็นอินสีแดงใช่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วเป็นผู้หญิงใส่มันมีเรื่องของเซ็กซ์อัพพิลนิดๆเนี่ยคือมันดูเซ็กซี่หน่อยๆมันดูมีดีลามันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งและความนุ่มนวลอยู่ในรวมๆอยู่ด้วยกันคือแป้งเขาเป็นบัลเล่ต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเลยแป้งลองผสมให้พี่หน่อยดิว่าแอคชั่นแบบนี้แต่ว่าสเต็ปวิธีจังหวะของแป้งลองผสมบัลเล่ต์ให้หน่อยสิพอออกมาเฮ้ยเวิร์กว่ะมีแบบฟึบๆสะบัดผมปลิวตีโป้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มันดูแข็งๆเหมือนที่เราคุ้นเคยมันจะดูนุ่มนวลขึ้นอีกของละครเรื่องนางสิงสะบัดช่อสวัสดีพี่มอสค่ะสวัสดีป้าค่ะมาเล่นเต็มตัวครั้งแรกติดเต็มที่ขนาดนี้ติดใจหรือว่าเข็ดกับฉากบู๊แบบนี้จริงๆถ้าอากาศดีกว่านี้เนี่ยดีมากมันร้อนเนาะมันร้อนเพราะช่วงแรกเราเริ่มถ่ายแต่ธันวาแล้วก็ตอนนี้ไม่ช่วงแรกนี่เราตอนแรกคุยกันได้แบบยังดีนะเราถ่ายกันหน้าหนาวพอหน้าหนาวเสร็จปุ๊บเอ๊ะเริ่มตามฤดูพอหน้าหนาวเสร็จปุ๊บเอ๊ะไปมาเริ่มมาบู๊เรื่องมีนาเมษาเอ้ยมันเริ่มหน้าร้อนแล้ววะคือถ้าเกิดอากาศเย็นเนี่ยมันก็สบายไงคะแต่คือพออากาศร้อนแล้วคือมันเอาอินเนอร์จี้ไปเยอะแล้วบางทีมันไม่ได้แค่แบบมันไม่ได้แค่มาแล้วบู๊ไงมันมีแบบฉากกลางวันแล้วบู๊กลางคืนอย่างเงี้ยมันก็หมดพลังงานก็จะเรียกว่าติดใจไหมก็ติดใจจะเรียกว่าเข็ดไหมก็นานารับทีก็ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเข็ดก็จริงๆก็ชอบเพราะว่าได้อยู่นะผอมลงไปในตัวไม่เดี๋ยวไม่ได้เพราะไม่มีอะไรยึดทั้งเส้นโอเคแต่อยู่นานๆไม่ได้ควรจะวายก็ทำไมไม่เห็นเป็นสีเหลืองวะมันเห็นน้ำมืดเขาเรียกน้ำมืดใช่ปะหล่อขนาดนี้แล้วบางฉากก็จะมีแบบกอดกับพี่มอสเฮ้ยเราทำใจ
จไม่ได้วันนี้คืออัญจิราเรารู้ว่าเป็นแบบเด็กผู้ชายอีกคนนึงเราอ่านบทเองเราก็ยังหยุ่นดีเองเลยก็เราคือในเรื่องเราต้องเป็นผู้ชายแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคือผู้ชายแล้วมันก็เลยพออ่านบทแล้วแบบเนี่ยคือผมชอบแป้งตอนนี้เล่นเป็นผู้ชายแล้วแอบชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็ผมก็แอบชอบผู้ชายด้วยตอนนี้มันเป็นหนังก็เนี่ยจะเหมือนหนังเกย์แล้วเนี่ยพี่มอนนอนก่อนโทษนะพี่มอนนอนนี่เลยมาตุ๊บอยู่นี่เลยนอนก่อนนี่ไปนี่นะครับเก่งดีแท้มานี่นะครับแอคชั่นกังเก่งเฮ้ยอยากจะบอกว่าเราเคยคิดว่าออนจิราสวยเซ็กซี่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยหล่อมากเขาหล่อเฮ้ยนายอย่าหลุดนายนั่งมันยังนี่มันคิดดูว่าเดี๋ยวเลิกกองเสร็จเนี่ยจะขอยืมวิกที่กองแล้วก็ใส่ไปเที่ยวลองจีบสาวโอ้โหไหนถ้าเกิดจะจีบสาวมึงพูดยังไงเดี๋ยวเขาเป็นสาวให้สมมติเจอสาวสวยๆไม่เคยยังไม่ทันเลิกน้องอยากกลับบ้านกับพี่มั้ยน้องเฮ้ยหยุดนี่ตำรวจวางปืนซะพี่มอสเป็นผู้กองธโมไม่ใช่ว่าไม่บู๊อะไรเลยมีและที่สำคัญเนี่ยบางทีก็ขอเล่นเองกระโดดมาจากชั้น2ทั้งที่พี่หนุ่มอรรถพรบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องก็ได้ปะไม่อันนี้มันสปิริตของนักแสดงนะครับเพราะว่าเราจะนั้นคือถ้าเกิดว่าพอคนมาถามว่ากระโดดจากชั้น2ได้ไหมถ้าบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงถึงความอายุทันทีเราต้องโดดให้ได้เราอายุเรายังน้อยอยู่มันหมายถึงอายุนี่เอกูโอ้โหเจ๋งจัดแล้วเดี๋ยวแอคชั่นกันยังโอเคใช่ไหมยังโอเคครับผู้กำกับบอกว่าไม่เล่นก็ได้นะมีนะด้วยไงเราอยากให้มันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ในวงการบันเทิงบ้านเรานี่ไงคือเราแค่มีความคิดว่าบางครั้งแบบการที่เราเป็นพระเอกมันทำอะไรที่มันหลุดโลกบ้างก็ได้